สวัสดีครับจากเรื่องราวความต้องการเครื่องบินรบของอินโดนีเซียนะครับตั้งแต่อินโดนีเซียเนี่ยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องบิน KFX กับเกาหลีใต้ต่อมาอินโดนีเซียให้ความสนใจซู้35ของรัสเซียนะครับแต่ว่าก็เจอการทักท้วงจากสหรัฐมิกาพร้อมกับข้อเสนอ F 1 6 v i p e r ปอร์ให้กับอินโดนีเซียพิจารณานะครับแต่ว่าอินโดนีเซีย,ยไม่สนใจอินโดนกามีข่าาเจริจากับฝรั่งเศสเพื่อขอซื้อดาซูดาฟ้าถึง48ดลำด้วยกันจากนั้นก็มีข่าวว่าสหรัฐมิการเนี่ยยอมนะครับยอมเสนอ F 3 5อันนี้ เป็นเครื่องบินสเตลท์ทีเดียวนะครับให้กับอินโดนีเซียรสร้างความเกลียวกล่าวไม่น้อยไปทั่วเอเชียอคเนนะครับล่าสุดมีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียเนี่ย ส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อขอซื้อยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจากออสเตรียจากสำนักข่าวจาการ์ตาโพสต์ทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงทำไมอินโดนีเซียเนี่ยต้องการขอซื้อยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจากออสเตรียไปดูเรื่องราวกันนะครับนักสือพิมพออสเตรียเนี่ยได้รายงานเรื่องนี้ในวันที่19กกรกฎาคมสอยกนะครับก่อนอื่นต้องย้ำอีกครั้งว่าออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศในยุโรปนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียแดนจิงโจ้นะครับ โดยอินโดนีเซียเนี่ยส่งหนังสือขอซื้อยูโรไฟเดอร์ไทฟูดจากออสเตรีย15้าลำานะครับแต่ว่าออสเตรียเนี่ยยังไม่ยืนยันเรื่องนี้นะครับ โดยทางออสเตรียได้ขอซื้อยูโรไฟเตอร์ไทฟูดไปทั้งหมด15ลำด้วยกันในปี2545โดยมูลค่า2,280ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ7 6 8 0ล้านบาทก็ตกล้ำละประมาณ4,712ล้านบาทแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยทางออสเตรียมีปัญหาฟ้องร้องกับแอร์บัสอยู่นะครับอินโดนีเซียเลยต้องการขอซื้อต่อจากออสเตรียนี่แหละครับเพื่อน,นํามาใช้ในกองทัพอากาศของอินโดนีเซียโดยขอซื้อต่อมาทั้งหมดทั้ง15ลำเท่าที่มีนั่นแหละครับ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ง่ายสำหรับอินโดนีเซียเพราะว่าต้องได้รับการอนุมัติจาก4หุ้นส่วนในโครงการยูโรไฟเตอร์อย่างอังกฤษเยอรมันอิตาลีและก็สเปนก่อนนะครับโดย Euro er, ยูโรไฟเตอร์ไทฟูนที่ออสเตรียซื้อไปนะครับเป็นรุ่นแรกที่เน้นภารกิจป้องกันทางอากาศถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ er, ยยูโรไฟเตอร์ไทฟูนพัฒนาไปเป็นรุ่นที่2และก็รุ่นที่สไปแล้วนะครับอัปเกรดให้มีความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดิน ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยพยายามอย่างหนักนะครับในการหาเครื่องบินใหม่หลังจากถูกขู่จากสหรัฐอเมิกาหากซื้อซูสามจากรัสเซียนะครับก็อาจจะโดนความบาดจากสหรัฐอเมิกาได้แต่ว,ว่าเครื่องบินที่สหรัฐอเมิกาเสนอมาให้ก็คือ f อฟสิบหกไบเนี่ยซึ่งอินโดนีเซียไม่ต้องการนะครับทำไมอินโดนีเซียไม่อยากได้เอฟสิบหกไบเปอร์ อินโดนีเซียต้องการเครื่องบินที่มีความเร็วบรรทุกอาวุธได้เยอะพิสัยการบินที่ไกลนะครับแต่ว่า F16 v i p e r เปนี่ยเป็นเครื่องบินเก่าก็คือ F16A ที่สหรัฐมิการเนี่ยนำมาอัปเกรดใส่เรดาร์แบบอีซ่าแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับด้วยน้ำหนักของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ความเร็วของ F-16 v i p e r น้อยกว่า F16 ที่อินโดนีเซียมีอยู่นะครับนอกจากนั้น F16 มี IRST หืไว่า i n f ร a r e d Search and Track นะครืคอระบบติวตาวกอกเป้าหมายด้วยความ รอนั่นเองซึ่งเครื่องบินยุคที่4มีเกือบทั้งหมดแล้วครับรัสเซียมีทุกลำตั้งแต่มิก -31 สซู27สซูสาสซู35มิมิก29แล้วก็มิก35นะครับด,ดารโซราฟ้าก็มียูโรไฟเตอร์ไทฟูนก็มีแต่ว่า F16 ไวเปอร์ไม่มีนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐมิการเนี่ยจะมีข่าวว่าเสนอ F35 ให้กับอินโดนีเซียพิจารณามันจะจริงไหมจะรอนานเท่าไหร่นี่คือปัญหาแล้วครับ ถ้าเรามองว่าอินเดียเนี่ยคุ้มค่างแล้วนะครับสั่งซื้อเครื่องบินแบบด่วนแล้วเนี่ยอินโดนีเซียนี่คุ้มค่างกว่าอินเดียซะอีกนะครับความต้องการเร่งด่วนคือสิ่งที่อินโดนีเซียเนี่ยอยากได้ควรนหามาทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่ดัซซูราฟา้าวเพราะว่าคิดว่ารอเครื่องไม่นานแต่ว,ว่าผิดคาดนะครับอินเดียก็รอลาฟ้าวเหมือนกันถ้าจะไปซื้อยูโรไฟเตอร์ไทฟูนแบบปกติหรือว่าทั่วไปเนี่ยก็คงต้องรอนานอีกนะครับตัดสินใจซื้อของที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างยูโรไฟเตอร์ไทฟูนของอ,อสตรียียน่กก็าาจะมมหวัง กว่านะครับรอแค่การอนุมัติจากส่ประเทศเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นมือสองแล้วก็เป็นรุ่นเก่าแต่ว่าอินโดนีเซียก็จะเอานะครับบ่งบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยต้องการจริงๆความต้องการสูงมากๆยังไงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะสมหวังกับยูโรไฟเดอร์ไทฟูนหรือเปล่านะครับควานหามาทั่วโลกแล้วละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาลงเอยกับเอ16ไวเปอร์ไหมอันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ